ลับมาสนุกกันต่อครับกับปัญญาตลาดแตกที่ตอนนี้ทั้ง2ตลาดประเดิมคะแนนด้วยการเสมอกันเลยครับตลาดไหนจะขึ้นนำไปก่อนไปเชียร์กันต่อได้เลยครับแคคตัสพิการเป็นอย่างนี้ครับชมดูซิเป็นยังไงเมื่อพิการเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันสวยอ่ะเรื่องอะไรเนี่ยพิการหรออาจจะเคยเห็นนะฮะกระบองเพชรหรือแคคตัสที่เขาสมส่วนของเขาครับแต่ตรงนี้ได้ข้อมูลว่าตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นแคคตัสพิการแล้วพิการตรงไหนยังดูไม่ออกนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วมันดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้ครับอ้าวถามผู้รู้ท่านนี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีค่ะอะไรคะชื่ออะไรคะไทยมุกชวีวรรณกรนะคะจากปามเพชรแต้มจังหวัดระยองค่ะระยองเลยเรารู้จักแคคตัสก็เป็นแบบสวยๆอย่างนี้นะคุณติ๊กใช่ไหมคะแล้วนี่เราเรียกเขาว่าอะไรครับอันนี้เรามันเป็นแคคตัสที่มีความพิการก็คือว่ามีความกลายพันธุ์นะคะจากหัวปกติจะเป็นหัวทรงกลมนะคะแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะช้าๆนะอันนี้คือปกติของเขาก็คือจะเป็นทรงที่สมส่วนของเขาอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นทรงกลมๆนะคะอันนี้เราเรียกว่าพิการเลยเหรอฮะพิการอันนี้ก็คือว่าเขาเกิดการกลายพันธุ์ขึ้นมานะคะที่หัวจะเห็นว่าเขาแยกออกเป็นมีภูเพิ่มขึ้นมาเป็นโอ้นี่นะมันจะมีนี่เนี่ยนะไหมนี่เนี่ยแล้ววงการเรียกนี้ว่าพิการเลยเหรอฮะเรียกว่าพิการค่ะจริงๆก็คือพิการเนื่องจากว่าเขากลายเป็นหงอนนะคะเกิดเป็นภูแทรกขึ้นมาเป็นชั้นๆๆๆนี่ไงอันนี้มันเป็นที่นิยมไปทั่วโลกนะคะเดี๋ยวตกลงอันนี้เป็นที่นิยมไปทั่วโลกค่ะเพราะว่าการที่จะเกิดเป็นพิการอย่างนี้แล้วก็คือกลายเป็นว่าเป็นความสวยงามนะคะไม่เหมือนเรียกว่าคริสตาต้าค่ะต้านี่มาจากศัพท์ทางภาษาอังกฤษเรียกว่าคริสตาโตสนะคะก็คือว่าเป็นหงอนนะคะเพราะว่ามันเกิดยากมากนะคะในแสนต้นอาจจะเกิดต้นหนึ่งที่เป็นพิการเนี่ยสูงในแสนต้นจะเกิดได้สักแค่หนึ่งต้นหรืออาจจะไม่เกิดก็ได้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะอาจจะไม่เกิดเลยก็ได้ค่ะหรือว่าแล้วก็เกิดมาแล้วก็จะอยู่สามารถที่จะเติบโตได้อย่างสวยงามด้วยค่ะถือว่าตอนนี้เป็นที่นิยมหายากหายากค่ะในความพิการกลายเป็นความสมส่วนแบบพิการนะคะคือจะพิการยังไงให้มันดูออกมาดีเพราะมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะครับมันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับมันเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุนะคะซึ่งอาจจะเป็นจากอุณหภูมิหรือว่าภูมิอากาศที่เลี้ยงดูเขานะคะรวมทั้งเชื้อสายการมียีนคริสตาต้ามาจากพ่อแม่นะคะแล้วเลยทำให้เกิดลูกมาเป็นคริสตาต้าในปลูกเลี้ยงมาเยอะๆเนี่ยอาจจะหลุดมาสักต้นเดียวที่เป็นลักษณะนี้นะคะแสดงว่าอยู่ที่หลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้เลี้ยงนั้นๆใช่ไหมฮะมีการศึกษาค้นคว้ากันทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะเพื่อที่จะดูสาเหตุของการเป็นคริสตาต้าที่เกิดคริสตาต้านี้ขึ้นแต่ยังไม่สามารถสรุปได้นะคะโอ้ไม่มีสิทธิ์กำหนดอะไรเลยโอ้เปรียบเหมือนกับอะไรดีนอนฝันแล้วรอลุ้นอย่างเดียวขึ้นมาก็เหมือนถูกหวยเลยค่ะชิดอย่างนั้นเลยเหรออายุของพวกนี้อายุมันยืนไหมครับอายุยืนไหมดูแลยากไหมดูแลเนี่ยดูแลมากกว่าต้นปกตินิดนึงนะคะคือถ้าเขามีการเปลี่ยนแปลงสีดรอปลงหรือมีอะไรที่ผิดปกติเราก็จะสามารถแก้ไขได้ทันเชื้อรามาขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทำไงอ่ะดูแลเป็นผู้เสพยาที่ใช้เกี่ยวกับเขาจะรู้นะของเขาแต่ถ้าเราเลี้ยงเขาปล่อยปละละเลยแล้วก็ไม่สนใจเลยเนี่ยบางทีเขาก็จะฟุบลงไปเฉยๆก็มีเขาเป็นแค่ปะพันอะไรไหมฮะที่เห็นนี่ส่วนใหญ่เป็นยิมโนคาริเซียยิมโนนี่ถือว่าเป็นต้นที่เกิดพิการแล้วหายากที่สุดไหมที่ความนิยมเป็นยิมโนยิมโนนะคือต้นนี้เลยนะมีลุ้นตลอดเวลาเพราะว่าลุ้นยังไงครับลุ้นหมายความว่าเราก็เลี้ยงเข้าไปนะคะถ้าเกิดก็จะเป็นขึ้นมาเขาจะเกิดภูแทรกก็เกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงจนกระทั่งกลายเป็นอย่างนี้ในที่สุดนะคะระหว่างที่เขามีคริสมีงอนมีพิการมีอะไรขึ้นมาไปแล้วเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าพิการมันมีหลายพิการด้วยเหรอคุณติ๊กมีหลายพิการค่ะแต่อย่างยิมโนที่เป็นต่างเนี่ยก็ถือว่าพิการซ้ำซ้อนนะคะคุณมีพิการซ้ำซ้อนคือหมายถึงว่าปกติยิมโนต้นไม้จะเป็นสีเขียวใช่ไหมคะแต่ว่าพอมีเกิดขึ้นนี่ก็คือความพิการของเขาเกิดเป็นสีขึ้นมาอย่างนี้ค่ะโอ้อย่างนี้หรอแล้วพิการธรรมดาไม่ซ้ำซ้อนคือต้นไหนครับเนี่ยต้นเขียวข้างหน้านี่นะอันนี้นะนี่พิการธรรมดานะ
ลูกค้าหลักๆจะเป็นกลุ่มไหนนะฮะมีทุกระดับค่ะลูกค้ามีทั้งในแล้วก็ต่างประเทศบางประเทศบินมาเพื่อที่จะมาดูหรือมาซื้อเลยเช่นที่ไหนครับประเทศญี่ปุ่นมีนะคะมีกามีจีนค่ะมีสิงคโปร์มีมาเลเซียอินโดนีเซียค่ะฟิลิปปินส์ค่ะเขาบินมาที่นี่เลยหรือว่าเราซื้อขายกันผ่านออนไลน์ครับถ้าเป็นคริสระดับคริสจะมาดูเอ็กด้วยตัวเองค่ะตัดรถจัดไปให้แล้วก็ดูอย่างนั้นเลยเพราะที่ญี่ปุ่นไม่สามารถเลี้ยงไม้คริสได้บนดินเพราะมีอากาศเย็นนะคะก็จะต้องเป็นพวกกราฟบนต้นอื่นนะคะการขายกี่แบบคุณติ๊กส่วนใหญ่จะเป็นขายตรงมากกว่านะคะมันคือหมายความว่าลูกค้ามาเลือกซื้อเองแล้วก็มีขายออนไลน์ด้วยค่ะเป็นชุดกระถางนี้ไปเลยไม่ยกไปเลยเนาะถ้าเป็นต้นสำคัญก็จะยกไปเลยแต่ถ้าเป็นต้นเล็กๆก็จะเป็นกระถางเล็กๆนะคะอาจจะเป็นชุดก็คือปลูกมาให้แล้วแหละนะไปดูแลต่อหรือไม่ก็ตั้งได้เลยติดต่อได้กี่ช่องทางคะคุณติ๊กเชิญเลยค่ะโทรศัพท์นะคะคือไปมาชมได้แต่ว่าขอให้นัดล่วงหน้านะคะเบอร์โทรศัพท์0618787922ค่ะ Facebook แล้วก็มีกลุ่มชื่อกลุ่มคนรักยินโนแต้มสีค่ะขอบคุณคุณติ๊กครับขอบคุณค่ะอ้าวถามเรื่องราวของนี่นะฮะแคคตัสพิการซ้ำซ้อนนี่เนี่ยอันนี้ต้นใหญ่นะครับอันนี้ต้นเล็กครับเอาต้นใหญ่หรือต้นเล็กดีเอาต้นเล็กแล้วกันต้นนี้แหละจะตัดสินว่าจะสมออีกไหม ได้คะแนนสักทีหนึ่งนะสวยสดงดงามหายาก1ในแสนถูกลอตเตอรี่เลยต้นละเท่าไหร่ครับตลาดแตกครับโอ้ยยากอ่ะโอ้โหเป็นแคคตัสพิการที่เกิดจากการกลายพันธุ์ครับทำให้รูปทรงผิดปกติแต่ความพิการอีกกลับกลายเป็นแคคตัสที่สวยมีเอกลักษณ์และก็หายากสุดๆแล้วราคาต้นละเท่าไหร่กันครับรูปเล็กที่เราเคยเห็นนะเออแค่หลักสิบหลักร้อยแน่นอนใช่ที่มันพิเศษซ้ำพิเศษก็มีหมื่นสองหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นไม่รู้แต่ผมเชื่อว่ายังไงก็ไม่ถึงแสนอย่าลืมนะเมื่อกี้เขาบอกว่าเหมือนถูกลอตเตอรี่นะแปลว่ามันต้องมีมูลค่าอาคิดว่าอาจจะเหยียบแสนเขียนเลยเอาละสิครับคิดต่างกันสุดขั้วตลาดหนึ่งบอกหลักหมื่นอีกตลาดหนึ่งนี่พุ่งไปถึงหลักแสนแล้วแบบนี้ตลาดไหนจะคว้าคะแนนข้อนี้ไปได้ไปลุ้นกันได้เลยครับทั้งหมดนะครับมาเปิดราคายกขึ้นมาหมื่นโอ้ยช็อกเกินแล้วมาทำไมสุล่าก็รวยจังครับพ่อโอ้ยรวยมากเลยเป็นหลักแสนเลยตังมาจากไหนครับเนี่ยเออนี่หลักหมื่นต้นๆนะอาจจะสูงสุดไปถึง 30,000 ของเซนฮานะเอาลองดูนะขานจากจำนวนมากที่สุดของศาลเจ้า 900,000 250,000 แล้วมา 100,000 แล้วก็ 90,000 แล้วก็ 49,000 เอาเซนฮา 30,000 25,000 20,000 18,000 15,000 999เอาความพี่ชมพู่ให้ที่สามให้ความที่แบบว่ามันแค่คนที่ชอบเล่นแล้วเราไม่ใช่คนที่เราเล่นด้วยมันจะเทียบอย่างไรใช่ประเมินอยู่ที่ 30,000 มาพี่พงศ์ 18,000 ราคานี้ค่ะคนทั่วไปก็น่าจะพอซื้อได้มีกำลังซื้อได้ทุนได้อุดหนุนเจอแต่ว่าถ้ามันแพงมากเกินไปก็อาจจะคือเน้นคำว่าแพงตลอดหมายความว่าให้ศาลเจ้าได้ยินใช่ไหมเดี๋ยวรอไปแล้วฉันจะอธิบายบ้างนะอภิสาร15999ทำไมต้องลง93ตัวล่ะเป็นเลขมงคลครับโอ้แล้วไม่ชอบด้วยดูแลยากครับโปรดฟังหลักแสนบ้างนะคะ900,000ความน่าจะเป็นมันก็แค่1ในแสนถูกไหมคะแล้วแค่น่าจะเป็นนี่เทียบข้อมูล1ในแสนใช่คือน่าจะเป็นมันไม่ได้เป็นไปได้ด้วยเนาะ900,000เธอซื้อมั้ยไม่ค่ะเอาลงมาเหลือแสนนึงแล้วพี่อายต้นไม้เอาจริงๆราคาสูงนะคะถ้าคนที่ชอบแล้วคนที่สนใจจริงๆแล้วเนี่ย1ในแสนน่ะแล้วไม่รู้ว่ามันจะมีไหมเวลาเราเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเอาล่ะรอลุ้นน่ะมันอาจจะไม่เกิดก็ได้อีกไม่รู้กี่ปี10ปี20ปีนะ 90,000 พี่1ผมก็เดาๆเอาครับถ้ามันไม่มีนะส่วนใหญ่ทุกคนเราไม่มีนะในนี้ไม่มีไม่เคยเลี้ยงไม่เคยเนาะตะกี้ชดเชยในข้อที่แล้วแล้วกันมันเสมอใช่มั้ยข้อที่แล้วครับครับเออขนาดนี้มีผู้เขียนราคาแล้วตอบถูกเปี้ยงราคาเอา10,000มาก่อนเอา10,000มาก่อนเหลือ10,000เนื่องจากว่ามีผู้เขียนราคาถูกเปี้ยงไปหยิบมาให้เจอนั่งลงหัวหน้าไปหยิบครับหยิบครับโอ้ยให้ได้ครับได้รางวัลในประจำข้อไปแล้วได้10,000พิเศษไปด้วยครับแคคตัสนี้พิการซ้ำซ้อนต้นนี้เขาบอกว่าหายากจะตั้งราคาเท่าไหร่นะครับทั้งหมดนะครับมาตั้งราคามา30,000 90,000
สุดท้ายก็หยิบหลักหมื่นก็พอเงี้ยเหรอไม่เอาหลักแสนเหรอจริงๆผมจะเอา 100,000 เพราะอะไรครับไม้ด่างยังแพงเลยครับอุ้ยไม้แพงจ้าถือได้ขายถือได้ไม่ใช่สายตาคุณ2คนเลยสายตาคุณ2คนนะไปครับเปรียบเทียบดีแล้วอันนี้เป็น1ในแสนกว่าจะเกิดขึ้นได้มีเหตุผลมั้ย1ในแสนจะเกิดแล้ว 30,000 เกิดจากอะไรล่ะมันก็อาจจะตั้งราคาแบบว่าเอาพอแบบคนพอซื้อได้มั้งเราต้องให้ทุกคนจับต้องได้อ่ะใช่สิขอโทษนะพี่เลวเสร็จแล้วก็ไปอยู่ในเฉพาะกลุ่มคนถูกต้องคนหนึ่งจะมารู้จักบางคนยังไม่รู้จักเลยพ่อเอาให้ไปเลยดีกว่ามันสดๆลุกขึ้นมาเลย10,000หรือ30,000เท่านี้ครับมาแบบว่ามันแค่คนที่ชอบเล่นแล้วเราไม่ใช่คนที่เราเล่นด้วยมันจะเทียบอย่างไรผมก็เดาๆเอาครับเดาเอาเพราะไม่เคยเลี้ยงพี่ลีมาตรงนี้เลยมายืนมาตรงนี้แล้วหันมาออกซิตัวเองถือเท่าไหร่นี่มีใครมองตรงนี้ไหม 250,000 กล้าเขียน 250,000 ด้วยเหรอก็ไม่ธรรมดาเนี่ยเราเขียนถูกเปี้ยงเลยบอกสิบอกใครสิเราจะบอกว่าวันนี้เรามาเอาแชมป์โอ้โหนี่นี่ต้นเล็กนะใช่ต้นใหญ่คิดว่าเท่าไหร่โอ้โหใหญ่ต้นใหญ่แล้ว 500,000 เกือบถูกต้อง 480,000 นะครับโอ้ศาลเจ้าออกฤทธิ์แล้วนะฮะสุราษฎร์ธานีรอลุ้นมีหมายเลข1 2 3 4 5 6เอาเลข6ค่ะเลข6นะครับเลข6จัดไปมาซิงเกิล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 เอาอบไอน้ำของซิงเกิลจัดไปเลย5เครื่องทั้งหมดเลยยินเลี้ยงแถวยินเลี้ยงแถวนี่มาแล้วมาจับแตกๆกันก่อนนะครับเย้ผมได้ย่างได้อุ่นได้ครับสนุกสนานขอบคุณนะขอบคุณจริงครับมอบให้เลยครับทีมน้องใหม่จากสุราษฎร์ธานีก็ปาดหน้าแชมป์เก่าเอาคะแนนแรกมาได้สำเร็จแต่จะทำคะแนนได้ต่อจนเด็ดตำแหน่งแชมป์มาได้หรือไม่เราไปเชียร์กันต่อดีกว่านะครับในที่สุดก็ได้ไปจริงๆเลยหนึ่งคะแนนนะครับตลาดสารเจ้าสุราษฎร์ธานีข้อนี้จะมีผลกับสองตลาดนี้แปลกดีขายดีราคาดีดูด้วยความตั้งใจเลยแล้วแต่แต่ละท่านช่วยกันในแต่ละตลาดอะไรอ่ะคืออะไรขนมบ้าบินโอ้บ้าบินไอ้น่ากินขุยเนี่ยบ้าบินก็จะกลมๆอะไรไส้มะพร้าวอ้าวแล้วนี่อะไรอ่ะฝาชีนี่อะไรอ่ะกล่องมีอะไรอ่ะมีอะไรเปิดซิเปิดพี่ลีเปิดเฮ้ยไม่ขีดเอามาทำไมล่ะมันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยอบกลิ่นมันไหมอบกลิ่นไม่ขีดมันจะมีกรรมฐานนั่นดิมันไม่เกี่ยวกันแต่อันนี้มันอาจจะเกี่ยวก็ได้โอเคเอางั้นเปิดอันนี้อาจจะเกี่ยวขออนุญาตนะเกี่ยวครับเกี่ยวไหมอะไรเฮ้ยเกี่ยวกันน่ะไม่เกี่ยวครับน้ำปังสอดไส้ไม่เกี่ยวครับแล้วเกี่ยวอะไรกับกล่องเนี้ยตอนนี้มันไม่เกี่ยวกันแต่ทำให้มันเกี่ยวกันเลยคือไอ้สองอันนี้มันเกี่ยวกันแต่อันนี้มันไม่เกี่ยวแต่มันเกี่ยวแล้วเกี่ยวเป็นบ้าบินอันนี้ไม่ขีดไฟสอดไส้สอดไส้พูดติดกันบ้าบินไม่ขีดไฟสอดไส้เป็นแบบนี้ครับมาเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วก็ที่สองพูดเองอ่ะนี่ไงเฮ้ยหรอเฮ้ยโอ้อะไรล่ะอะไรกันครับเนี่ยขนมบ้าบินขนมปังสอดไส้แล้วก็กล่องไม้ขีดรวมกันแล้วจะกลายเป็นอะไรกันแน่แล้วรสชาติจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันต่อช่วงหน้านะครับ